ที่น่ารักชื่อตอมแมลงวันโลกมันพลิกผันแมลงวันถูกตอมเธอคืออดีตผู้จัดการโรงเรียนศรีวิกรและศรีวิกรบริหารธุรกิจคุกคลีในแวดวงการศึกษากว่า10ปีก่อนเข้ามาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดูแลด้านการศึกษาผลักดันโครงการโรงเรียนสีขาวนำร่องสอนหลักสูตรโตไปไม่โกงสกัดปัญหาคอร์รัปชันถึงรั้วโรงเรียนด้วยความร่วมมือกับนิด้าและองค์กรเพื่อความโปร่งใสดึงนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่3จำนวน280โรงเรียนในสังกัดกทม.เข้าร่วมปลูกฝังเด็กไทยสร้างสำนึกดี5ประการทยาธีปสุวรรณรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านรองผู้ว่าพญาทิพย์สุวรรณนะฮะนี่เจอตัวเป็นเจอตัวจริงๆเคยได้ยินชื่อมานานนะท่านผู้ชมครับนี่ครับอยู่ในห้องส่งแล้วนะฮะแล้วดูตื่นเต้นแล้วดูตื่นเต้นโตไปไม่โกงเมื่อสักครู่นี้ข้อมูลบอกว่า200นะฮะ280โรงเรียนแต่ตอนนี้ครบแล้วค่ะ431โรงเรียนโรงเรียนในสังกัดกทม.ครบทุกโรงเรียนแล้วนะครับทุกโรงเรียนพร้อมเปิดเทอมนี้ลงครบทุกโรงเรียนแล้วก็ติดตามประเมินผลต่อเนื่องค่ะซึ่งโรงเรียนทั้ง400กว่าแห่งนี้จะต้องทำยังไงบ้างฮะเข้าร่วมโครงการโตเป็นไม่โกงแล้วต้องทำยังไงจะส่งครูตั้งแต่ระดับอนุบาล1นะคะจนถึงป.3มาเข้าอบรมอย่างเข้มเลยกับทางทีมของนิด้านะคะองค์กรเพื่อความโปร่งใสซึ่งเราก็จะมีการอบรมในเรื่องของการใช้สื่อในเรื่องของการคุณสมบัติที่เราอยากเห็นเด็กเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานะคะมีกิจกรรมอะไรที่ต้องใส่เข้าไปในห้องเรียนซึ่งแตกต่างระดับก็แตกต่างกันไปความยากครูที่มาอบรมนี่คือครูสอนวิชาอะไรฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นครูประจำชั้นนะคะหรือถ้าไม่งั้นก็เป็นครูสอนสังคมค่ะแต่ว่าเราจะให้เรียนวิชานี้เป็นวิชา1ชั่วโมงต่อสัปดาห์เลยคือไม่ได้ไปรวมทีละนิดทีละหน่อยบูรณาการกับวิชาอื่นแต่จะให้วิชาของตัวเองเลยชื่อวิชาโตไปไม่โกงเลยค่ะชื่อวิชานี้เลยนะฮะบรรจุเป็นหลักสูตรเลยวิชาโตไปไม่โกงโอ้โหใครสอบตกแล้วแย่เลยไม่เป็นไรก็รีบโกงตอนเด็กสิแล้วถ้าบรรจุเป็นหลักสูตรเป็น1วิชาเลยแล้ววัดผลยังไงครับก็จะมีการติดตามประเมินผลวัดผลแต่การวัดผลเนี่ยจะไม่ได้เป็นคะแนนออกมานะคะจะวัดในเรื่องของความพืชวัดในเรื่องของ EQ มากกว่าแต่ก็จะมีข้อสอบด้วยแล้วก็จะมีทีมนิด้าเนี่ยที่เข้าไปติดตามประเมินผลทุกโรงเรียนมีผลต่อผลการเรียนรวมไหมคะเกรดหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะจะมีผลในเรื่องของคะแนนความประพฤติมากกว่าค่ะก็คุณครูคนไหนที่เห็นเด็กที่ความประพฤติในเรื่องของความซื่อสัตย์ในเรื่องของการรักษาประโยชน์ของส่วนรวมความมีวินัยต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้เราก็จะไปรวมอยู่ในหมวดของเรื่องของการดูแลความประพฤติเด็กเราจะปลูกฝังในตัวเด็กใช่ไหมฮะไม่ใช่ให้เด็กไปบอกพ่อแม่อะไรงี้เหมือนกับสมัยก่อนที่เราชอบพูดกันเราจะปลูกฝังให้เด็กคนเนี้ยโตไปเนี่ยเด็กคนนี้จะไม่โกงไม่ทุจริตใช่ใช่ไหมฮะคือมันคงจะเป็นผลกระทบต่อเนื่องไปด้วยคือเมื่อเด็กเนี่ยรู้สึกถึงค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์ค่านิยมของการทำความดีทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมการอยู่อย่างพอเพียงการรักในความเป็นธรรมทั้ง5อย่างที่เราพยายามที่จะใส่ให้เด็กเนี่ยนะคะเมื่อเขากลับไปที่บ้านไปเจอคุณพ่อคุณแม่เจอพี่เจอน้องเจอญาติเจอเพื่อนเนี่ยเขาก็จะนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปบอกกล่าวแล้วก็ถ้าเห็นพ่อแม่เอาพูดปดแล้วหรือว่าทำอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีสิทธิ์ที่สำแดงตัวเขาจะสำแดงตัวเลยเป็นน้ำดีเกิดขึ้นเลยสมมติว่ามีเพื่อนของพ่อกำลังมาคุยกับพ่อเรื่องหัวประมูลอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาเขาเห็นเนี่ยเขาไปตบโต๊ะเลยไม่ได้ละพ่อเด็กป.3เนี่ยนะใช่เด็กนี่สอนเด็กนี่ชุกชั้นไหนฮะตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.3แล้วเดี๋ยวจะมีป.4ถึงป.6ในเทอมหน้าแล้วก็จะมีม.1ไปเรื่อยๆจนถึงม.6เลยค่ะประเภทรายละเอียดกิจกรรมอย่างเช่นอะไรฮะที่เราจะสอนให้เขาค่ะอย่างเช่นเราก็จะมีเพลงนะคะเป็นเพลงประจำตอนเช้าออกกำลังกายเนี่ยใช้เพลงนี้เลยเพลงโตไปไม่โกงเนี่ยนะคะใช่ให้ซึมซับเพลงนี้ง่ายมากมีริงโทนมีริงโทนมีให้เด็กมีท่าเต้นของเขาเป็นประจำโรงเรียนมีเรื่องของสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนมีคู่มือครูคู่มือนักเรียนมี
พวกพับเพ็ดโชว์มีการเล่นบทบาทสมมุตินะคะมีนิทานที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทุกสื่อเลยนะคะมีทุกสื่อที่เกี่ยวข้องคือเราเน้นอยากจะให้เด็กเข้าไปเรียนในห้องในวิชานี้ไม่ใช่เป็นการท่องจำทำต้องทำอะไร1 2 3 4แต่ว่าสนุกสนานไปกับนี่ฉันยังเต้นได้เลยนะคะตลอดเชียวแล้วเชียวแล้วครับเชียวเลยครับตามสบายเด็กๆก็ชอบกันไหมครับกิจกรรมแบบนี้มากค่ะเขารู้สึกว่าหนึ่งเขาได้แสดงออกได้ตอบโต้กับครูอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรแล้วก็ได้มาเต้นได้มาเล่านิทานได้มาวิเคราะห์ถึงตัวละครต่างๆนะคะจริงๆนี้เราสอนให้เด็กกล้าแสดงออกด้วยในทางที่ถูกต้องกำลังจะถามว่าวิธีแบบนี้ทำให้เด็กกล้าพูดกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้นกว่าสมัยก่อนด้วยใช่มันจะมีผลพลอยได้หลายๆอย่างที่เราใส่เข้าไปในหลักสูตรนี้ก็แน่ได้รับความกรุณาจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านที่มาร่วมโครงการนี้และไม่ใช่เฉพาะทางนี้ได้นะคะทางกกต.นะคะทางปปท.ปปช.หน่วยงานตรวจสอบอะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็พยายามประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็มาร่วมหลักสูตรกับเรามาช่วยในเรื่องงบประมาณด้วยมาช่วยอบรมครูด้วยค่ะพูดง่ายคือว่าไม่ต้องหวังผู้ใหญ่ละไปเริ่มที่เด็กเราดีกว่าใช่ใช่ตอนนี้400กว่าโรง400เท่าไหร่เนี่ย431โรง31โรงอบรมครูไปแล้ว 2,100 กว่าคนค่ะโอ้โห431นี่คือสังกัดกทมใช่มั้ยคะใช่ค่ะคือไม่สามารถขยายไปที่สังกัดอื่นได้อยากขยายค่ะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะตอนนี้เรามีเว็บไซต์นะคะมี Facebook มี Twitter เราจะประชาสัมพันธ์ตลอดว่าเมื่อไหร่มีหลักสูตรหรือมีการเรียนมีสื่ออะไรใหม่ๆออกมาเนี่ยไปดาวน์โหลดได้เลยโรงเรียนในสังกัดสพท.โรงเรียนเอกชนนะคะต่างจังหวัดอะไรเข้ามาโหลดได้หมดแล้วโหลดไปเยอะด้วยอยากให้โรงเรียนเอกชนนี่เข้าร่วมนะใช่อยากให้โรงเรียนเอกชนเข้าร่วมนอกจากจะให้เขาเข้ามาเราก้าวเข้าไปหาเขาด้วยไหมครับชวนเขาเข้ามาร่วมกับเราด้วยไหมค่ะก็มีไปชวนนะคะก็จะมีการไปออกโรดโชว์มีการประชาสัมพันธ์ในมุมกว้างคือเราขอให้มาดาวน์โหลดหรือว่าถ้าเราอบรมครูของเราเสร็จแล้วใครอยากจะโรงเรียนอื่นอยากจะมาขอเข้าร่วมการอบรมของเราเราก็คิดว่าทางนิด้าก็คงจีนดีนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังไม่อยากหมดหวังกับผู้ใหญ่สักเกินไปคือเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างด้วยคือจะมีเรื่องของสปอร์ตวิทยุอย่างเมื่อกี้พูดกันเรื่องการหัวการโกงประมูลอะไรพวกนี้เมื่อก่อนนี้เรามองว่าเด็กไม่ควรจะรู้เรื่องพวกนี้คำว่าหัวคำอะไรไปเดี๋ยวนี้เราสอนให้เขารู้เลยว่าคืออะไรแล้วต้องไม่ทำนี้เราก็มีโฆษณาทางสปอร์ตวิทยุทางโทรทัศน์เดี๋ยวก็จะมีสื่อบิลบอร์ดแล้วก็คงจะมีการไปทำในวงกว้างเดี๋ยวดิฉันก็เนี่ยมีขอนัดทางคุณบอยทกลเกียรติไปว่าอยากจะไปขอเสนอโครงการนี้ว่าเราจะมีทางทำอะไรที่ต่อยอดไปถึงระดับผู้ใหญ่ได้บ้างด้วยค่ะ